สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะหากพูดถึงตระกูลนั้นในสมัยก่อนจะเน้นทางด้านอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดป้องกันภัยมาถึงยุคปัจจุบันการสร้างตระกูลนั้นจะเน้นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมมากขึ้นโดยมีการสร้างไปในเรื่องของทางมนต์ดำก็มากรูปแบบออกไปทางกามารมณ์ก็มีเยอะวันนี้แอดก็เลยรวบรวมตระกูลที่เน้นเมตตามหาเสน่ห์เน้นโภคทรัพย์มาเล่าให้ฟังกันค่ะตระกูลแรกที่จะนำเสนอชื่อว่าตระกูลสาลิกาปากลงผีเป็นการสร้างตระกูลในแนวทางของมนต์ดำโดยการเข้าไปในป่าช้าตามฤกษ์ที่กำหนดไว้แล้วนั่งบริกรรมปลุกเสกหรือจานอัคระลงบนตะกุดจนสำเร็จเป็นตะกุดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการขุดลงศพขึ้นมาแล้วนั่งบริกรรมบนฝาลงจนนกสันนิกาบินมาจับฝาลงก็เป็นใช้ได้ในอดีตนั้นหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีท่านได้ใช้วิธีการปลุกเสกสีพึ่งและตะกุดสันนิกาของท่านในป่าช้าโดยปลุกเสกบนโลงผีจนผีลุกขึ้นมาได้และมีนกสาลิกานับพันตัวบินมาจากทุกทิศทางมาจับกลุ่มรอบป่าช้าบางก็บินมาเกาะที่โลงศพตะกุดของท่านจึงเข้มขลังทางด้านเมตตามหาเสน่ห์และโภคทรัพย์แต่วิชาตำรับของหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้นั้นปัจจุบันค่อยๆหายไปเพราะว่าหาผู้สืบทอดวิชาได้ไม่มากนักเนื่องจากเป็นวิชาที่เรียนสำเร็จได้ยากมีขั้นตอนซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรตั้งแต่กระบวนการจัดสร้างและการบริกรรมปลุกเสกแต่ตะกรุดสาลิกาของท่านนั้นมีอานุภาพและมีเรื่องราวประสบการณ์มากมายเป็นที่ต้องการของนักสะสมเครื่องรางของขลังสายเมตตามหาเสน่ห์ตะกรุดของท่านเด่นทางโภคทรัพย์และการเสี่ยงโชคเช่นหวยและการพนันทุกรูปแบบเป็นตำรับวิชาสายเขมรปัจจุบันมีการสร้างตะกรุดสาลิกาสายเขมรกันมากหากคุณผู้ชมสนใจก็ลองค้นหาดูตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะแต่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเช่าหาบูชาค่ะเพราะว่ามีทั้งของดีจริงและของแอบอ้างหลอกลวงจะได้ไม่เสียใจภายหลังหรือเสียดายเงินที่เช่าหามาบูชาแล้วกลับไม่ได้ผลตามที่ต้องการ2คือตระกุดช้างผสมโขงเป็นตระกุดสายวิชามหาเสน่ห์โดยตรงช่วยให้ผู้ครอบครองบูชาสมหวังในเรื่องของความรักและรุ่งเรืองทางด้านค้าขายมีสรรพคุณมากมายในเรื่องของเมตตามหานิยมโภคทรัพย์และเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเล่นการพนันตระกุดช้างผสมโขงนั้นมีมากมายหลายตำรับวิชาวิชาสายพรายและยอดมหาเสน่ห์มีตำรับการสร้างที่สืบทอดกันมายาวนานทั้งสายเขมรสายมอญแล้วก็สายวิชาไสยศาสตร์ภาคกลางในอดีตที่ผ่านมามีอาจารย์คารวาสผู้เรืองอาคมมากมายที่สร้างตะกรุดช้างผสมโขงเช่นอาจารย์เปล่งบุญยืนคารวาสเรืองอาคมแห่งจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นสายพระเกจิที่เห็นในปัจจุบันก็คือสายของหลวงพ่อบุญวัดทุ่งเหียงจังหวัดชลบุรีค่ะ 3. ตระกุดแม่นางพิมพ์หรือว่าอีดำเซนสุดยอดวิชาสายเขมรที่หลวงพ่ออัพวัดท้องไทรจังหวัดนครปฐมเป็นผู้สร้างและสืบทอดสายวิชาอันเข้มขลังนี้เด่นดังในเรื่องของโชคลาภและโภคทรัพย์ทั้งยังเด่นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์เรียกได้ว่าเป็นตระกุดที่ครบเครื่องใช้ได้ทั้ง108ประการมีทั้งแคล้วคลาดกันภัยนานาประการจัดเป็นตระกุดสายวิชามหาเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมอีกสำนักหนึ่งและยังพอมีให้ผู้สนใจแสวงหาเช่าบูชาได้ไม่ยากนักเพราะว่าท่านสร้างไว้เยอะมาก 4. ตระกุดแม่เนื้อหอมสายพรายของหลวงพ่อพินะปิยทโรพระมหาเถระผู้ทรงคุณทรงอภิญญาหลวงพ่อพินะปิยทโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำเร็จวิชากสิณและอสุภกรรมฐานวัตถุมงคลของท่านจะใช้วัตถุอาถรรพ์เกี่ยวกับศพผีไร้ญาติหรือศพที่ผู้นำมาบริจาคทั้งจากมูลนิธิและโรงพยาบาลท่านจะนำเอาชิ้นส่วนศพทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังกระดูกหรือแม้แต่อลูมิเนียมรองศพนำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคล
โดยเฉพาะตะกรุดของท่านนั้นท่านจะใช้พลังจิตจานตะกรุดเป็นดอกโดยไม่ใช้มือหรือเครื่องช่วยใดๆเลยจากนั้นท่านจะนำเอาตะกรุดมาชุบน้ำมันแม่เนื้อหอมแล้วปลุกเสกตะกรุดของท่านมีอิทธิฤทธิ์มากและมีเรื่องราวประสบการณ์สูงเด่นในทุกเรื่องทั้งความรักการงานการเงินใช้ได้สารพัดปัจจุบันราคาตะกรุดของท่านแพงมากเพราะคนที่มีต่างก็หวงแหนและเก็บเป็นความลับกันหมดจึงหาได้ยากหากใครได้ครอบครองถือว่าโชคดีและไม่มีวันจนไม่มีวันอกหักรักก็ได้ค้าขายก็ดีวงการเครื่องรางจึงให้การยอมรับว่าตะกรุดของท่านวิเศษจริง 5. เป็นตะกรุดอุดผงพรายเป็นตำรับสายเขมรที่กำลังมาแรงในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการสร้างหลายสำนักซึ่งส่วนมากเป็นสายอาถรรพ์อาจารย์คารวาสรุ่นใหม่โดยมากจะใช้ศาสตร์แรงๆมนต์ดำมนต์เขมรใช้วัตถุอาถรรพ์จากว่านอาถรรพ์นำมาสร้างผสมมวลสารอาถรรพ์ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละสำนักจัดเป็นตะกรุดสายพรายมีทั้งพรายที่เกิดจากเวทมนต์หรืออำนาจจิตและพรายที่เกิดจากพูดผีและมวลสารที่เกี่ยวกับซากอสุภะเช่นมนุษย์มีทั้งทารกเด็กหญิงที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ศพไร้ญาติรวมทั้งน้ำมันพรายซึ่งน้ำมันพรายยุคใหม่ใช้ซื้อหาตามวัดที่ห่างไกลความเจริญส่วนมากเป็นแถบชายแดนโดยติดต่อกับสัปเหร่อโดยตรงให้เก็บน้ำมันที่หยดลงมาจากการเผาศพหล่นบนตะแกรงแล้วนำมากรองจากนั้นก็เอามาฆ่ากลิ่นโดยใช้กฤษณาหรือว่ามวลสารเฉพาะสูตรของแต่ละสำนักแล้วก็ปลุกเสกซึ่งต้องใช้เวลาในการปลุกเสกพอสมควรบางก็ใช้พลายจากสัตว์เช่นพลายช้างเป็นต้นตะกรุดสายพลายนี้แอดแนะนำให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเช่าหาบูชานะคะพิจารณาให้ดีถึงเรื่องคุณภาพและผลสะท้อนกลับหรือที่เรียกกันว่าของตีกลับหรือของเข้าตัวเพราะบางทีดวงชะตาของเราอาจจะไม่แรงพอสำหรับการใช้ตะกรุดสายพลายหรือถ้าหากไม่แน่ใจก็อย่าเล่นตะกรุดสายนี้ดีกว่าค่ะวิชาอาถรรพ์ต่างๆนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียให้ผลดีได้ก็ให้ผลร้ายได้เช่นกันดังนั้นควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเล่นกับของอาถรรพ์เหล่านี้ค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องให้แอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ